รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมไปที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับซึ่งเมื่อวันที่18กันยายนที่ผ่านมาพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชประยัติกวีอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้เป็นประธานในพิธีมอบโล่โครงงานส่งเสริมคุณธรรมอัตลักษณ์วิถีพุทธชั้นนำระดับประเทศแก่โรงเรียนต่างๆที่จัดส่งโครงงานขึ้นมาโดยได้รับประธานโล่จากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกซึ่งในวันนั้นก็มีโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำวิทยาลัยอาชีวศึกษาชั้นนำได้มารับโล่ประธานดังกล่าวครับสำหรับบรรยากาศนั้นเป็นอย่างไรบ้างเราไปติดตามชมเลยครับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้มอบหมายให้สำนักงานพระสอนศีลธรรมในส่วนวางแผนการพัฒนาการอบรมสถาบันวิปัสสนาธุระให้ไปร่วมกับสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาร่วมกันดำเนินการพัฒนาเครือข่ายโรงเรียนวิถีพุทธโดยมีเป้าหมายร่วมกันในการนำหลักธรรมตามหลักไตรสิกขาไปบูรณาการประยุกต์ใช้ในการจัดการศึกษาและการบริหารการสถานศึกษาพร้อมทั้งพัฒนาผู้เรียนในภาพรวมของสถานศึกษาผ่านกระบวนการทางวัฒนธรรมแสวงหาปัญญาและมีเมตตามุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศจึงมีการประสานความร่วมมือกับสพท.และสอส.ขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริมอัตลักษณ์ด้านวิถีพุทธให้มีศักยภาพพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงเป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียนเป็นบุตรที่ดีของครอบครัวเป็นพลเมืองที่ดีของชาตินำพาประเทศไปสู่ความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนตามวิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในการดำเนินการกิจกรรมส่งเสริมอัตลักษณ์วิถีพุทธของแต่ละสถานศึกษาดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยมีการติดตามประเมินผลอย่างเข้มข้นเป็นระยะระยะและเพื่อเป็นเกียรติเป็นขวัญกำลังใจแก่สถานศึกษาที่มีผลการดำเนินการเป็นยอดเยี่ยมด้านการบริหารการพัฒนาผู้เรียนด้วยหลักไตรสิกขาทางพระพุทธศาสนาจึงกำหนดให้มีพิธีมอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติแก่สถานศึกษาวิถีพุทธที่ผ่านการประเมินอย่างเข้มข้นจำนวน181โรงเรียนดังนี้โรงเรียนที่ผ่านการประเมินคัดเลือกให้มีผลงานที่เป็นเลิศด้านโครงงานคุณธรรมส่งเสริมอัตลักษณ์วิถีพุทธระดับประเทศรับโล่รางวัลประธานสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกจำนวน18โรงเรียนโรงเรียนที่ผ่านการประเมินคัดเลือกเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่นที่9เข้ารับโล่รางวัลอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจำนวน100โรงเรียนวิทยาลัยอาชีวะที่ผ่านการประเมินคัดเลือกเป็นวิทยาลัยอาชีวะวิถีพุทธชั้นนำยอดเยี่ยมรุ่นที่1จำนวน32โรงเรียนและวิทยาลัยอาชีวะวิถีพุทธยอดเยี่ยมรุ่นที่2จำนวน31โรงเรียนรับโล่รางวัลอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจำนวน63โล่บัดนี้ได้เวลาอันเป็นอุดมมงคลแล้วกล่าวขอกราบรัตนาพระเดชพระคุณได้โปรดเมตตามอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติแก่สถานศึกษาวิถีพุทธจำนวน181โรงเรียนและเมตตา
กล่าวให้โอวาทเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่พระสอนศีลธรรมผู้บริหารสถานศึกษาครูและนักเรียนสถานศึกษาที่มีผลงานดีเด่นด้านวิถีพุทธตามลำดับสืบต่อไปกราบเรียนพระเดชพระคุณด้วยความเคารพอย่างสูงไม่ว่าจะเปลี่ยนรัฐบาลจะเปลี่ยนรัฐมนตรีแนวทางนี้ก็ยังคงอยู่ไม่ยึดตัวบุคคลแต่ว่ายึดแนวทางเกาะดาวเหนือเอาไว้การดำเนินนโยบายใดๆที่จะให้ประสบความสำเร็จเนี่ยมันไม่ใช่แค่5ปี10ปีหรอกบางทีมันหลายๆทศวรรษบางทีมันใช้เวลาเป็นศตวรรษหลายเรื่องใช้เวลาเป็นสหัสวรรษแต่ว่าเราเนี่ยไม่ค่อยบำเพ็ญขันติบารมีกับวิริยะบารมีไม่ค่อยต่อเนื่องคิดว่าทำสองสามปีก็ใช้เวลาพอสมควรแล้วน่าจะเห็นดอกออกผลความจริงแล้วไม่ใช่ต้องใช้เวลาสะสมไปอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธที่จะสะท้อนเอกลักษณ์อัตลักษณ์ออกมาหลายรูปแบบเนี่ยถือว่าเป็นความจำเป็นละในสังคมยุคปัจจุบันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นนโยบาย Thailand 4.0 นโยบายที่มุ่งเน้นนวัตกรรมความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินชีวิตเนี่ยเรายิ่งจะต้องดำเนินโครงการโรงเรียนวิถีพุทธให้เป็นมรรคเป็นผลเป็นรูปธรรมชัดเจนยิ่งขึ้นการพัฒนาตามแนวนโยบายที่รัฐบาลได้ประกาศนั้นให้ความสะดวกให้ความพรั่งพร้อมอุดมสมบูรณ์ด้วยเครื่องอุปโภคบริโภคถือว่าเป็นการตอบสนองเป้าหมายของชีวิตมนุษย์ได้มิติหนึ่งแต่ในส่วนที่เป็นมิติทั้งด้านคุณธรรมจริยธรรมก็ดีวิธีการบริหารจัดการชีวิตให้มีความสุขในสังคมยุคใหม่ก็ดีวิธีการบริหารจิตตัวเองให้คงความสมดุลในสังคมยุคใหม่ก็ดีเนี่ยเป็นส่วนที่ทางโรงเรียนวิถีพุทธจะช่วยส่งเสริมเติมเต็มให้พวกเราให้มนุษย์ได้รับเป้าหมายสูงสุดของมนุษย์ได้ครบถ้วนยิ่งขึ้นทั้งในส่วนที่เป็นความอุดมสมบูรณ์ความมั่งมีสีสุขที่จะพร้อมได้เครื่องอุปโภคบริโภคทั้งในส่วนที่เป็นความเข้มแข็งของจิตใจมีคุณธรรมจริยธรรมทั้งในส่วนที่เป็นความสุขส่วนตนของสังคมตามสมควรแก่อัตภาพและท้ายที่สุดเนี่ยทั้งในส่วนที่เป็นสติปัญญาที่เข้าใจโลกเข้าใจชีวิตอันเนี้ยเป็นส่วนที่ทางโรงเรียนวิถีพุทธจะช่วยส่งเสริมเติมเต็มให้ครบถ้วนมากยิ่งขึ้นเป็นการส่งเสริมให้นโยบายของรัฐบาลได้บรรลุเป้าหมายที่สมบูรณ์ครบถ้วน
ประดิษฐกรรมสิ่งใหม่ๆที่เกิดขึ้นจากปัญญาวิทยาศาสตร์ขอเล่าสักเรื่องหนึ่ง AI Artificial Intelligence ปัญญาประดิษฐ์ไม่น่าเชื่อว่าเมื่อพิจารณาใคร่ควรไปในรายละเอียดแล้วเนี่ยแนวคิดทางด้านปรัชญาพื้นฐานจะสามารถพัฒนามาได้ถึงขนาดนี้ปัญญาประดิษฐ์ที่อยู่ในหุ่นยนต์ในเครื่องจักรแม้ไม่ใช่มนุษย์แต่ว่าเป็นเรื่องที่น่ากลัวว่าจะฉลาดกว่ามนุษย์ในอนาคตเป็นวัฒนาการของแนวคิดทางปรัชญา2สายแล้วพัฒนามาเป็นสายที่3สายที่1คือไอเดียลิซึมจิตนิยมที่มีความเชื่อว่าบรรดาสรรพสิ่งทั้งหลายในโลกนี้เกิดขึ้นจากจิตใหญ่แล้วคลี่ออกมาเป็นจิตเล็กที่แสดงปรากฏการณ์ทั้งในส่วนที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตให้เราเห็นให้เรารู้ให้เรารับทราบเป็นเรื่องของจิตทั้งนั้นบรรดาวัตถุต่างๆที่เกิดขึ้นนั้นเกิดจากการคิดจากการสร้างจากการประดิษฐ์ประดอยของจิตอันนี้ไอเดียลิซึมเป็นสายที่หนึ่งสายที่2วัตถุนิยม materialism สำนักวัตถุนิยมเชื่อว่าบรรดาสิ่งทั้งหลายปรากฏการณ์ในโลกในจักรวาลนี้เกิดจากวัตถุธาตุก่อนอาจจะมีส่วนที่เหมือนกับมีจิตมีชีวิตเกิดขึ้นทีหลังจากการทำปฏิกิริยาทางเคมีของบรรดาธาตุทั้งหลายที่มารวมตัวกันสำนักนี้เชื่อในความมีอยู่จริงเป็นจริงเป็นสัจจะของวัตถุธาตุทั้งหลายสองสำนักนี้ก็ต่อสู้กันทางความคิดมายาวนานแล้วท้ายที่สุดเนี่ยเหมือนจะมาสู่จุดประนีประนอมมาสู่สำนักที่3ก็คือ Naturalism ธรรมชาตินิยมซึ่งมีความเชื่อว่าบรรดาสรรพสิ่งทั้งหลายในโลกนี้เกิดจากวัตถุธาตุมารวมตัวกันเป็นเบื้องต้นผ่านวิวัฒนาการมายาวนานเกิดปฏิกิริยาทางเคมีระหว่างบางธาตุที่มีลักษณะพิเศษทำงานร่วมกันมาวัตถุเกิดมาก่อนแล้ววิทยาการมามีจิตทำงานร่วมกันมาสั่งสมประสบการณ์ความเคยชินเรียนรู้สั่งสมความรู้กลายเป็นถังความรู้ขนาดใหญ่แล้วท้ายที่สุดจากวัตถุคือกายมาสู่จิตและมาสู่อันที่สามคือสปิริตปัญญาแบบวิทยาศาสตร์ตะวันตกเนี่ยพยายามสะท้อนแนวคิดทั้งจิตตนิยมและวัตถุนิยมแล้วท้ายที่สุดมาสู่ธรรมชาตินิยมเนี่ยว่ามีความจริงอยู่2 อย่างคือวัตถุกับจิตแล้วพัฒนาเรื่อยมามีอันที่3มีกายมีจิตแล้วก็มีวิญญาณสะท้อนดอกซึ่งความเชื่อแบบนี้ในรูปแบบของภาพยนตร์สื่อต่างๆใครที่ติดตามเรื่อง The Terminator เนี่ยจะเห็นว่าเขาพยายามสะท้อนแนวคิดเรื่องเหล่านี้เรื่อยมาแล้วก็พัฒนาต่อยอดแล้วท้ายที่สุดเนี่ยมาถึงปัจจุบันนี้ที่บอกว่า AI เนี่ย Artificial Intelligence เนี่ยเกิดจากการที่ใส่โปรแกรมใส่ความคิดใส่ข้อมูลอะไรต่อมีอะไรไปในหุ่นยนต์ในเครื่องจักรแล้วเรียนรู้สั่งสม
ประสบการณ์จากการทำงานนั้นแล้วท้ายที่สุดเนี่ยฉลาดใกล้ๆมนุษย์แล้วในอนาคตจะฉลาดเหนือมนุษย์ปฏิกรรมทางวิทยาศาสตร์แบบนี้เนี่ยถ้าเกิดมีมากๆเข้านักวิทยาศาสตร์เองก็เอาไม่อยู่ถ้าเกิดปัญหาขึ้นมาจริงๆเนี่ยไม่มีทางใดที่จะบริหารจัดการโลกนี้ให้มีสันติสุขได้นอกจากความเป็นผู้มีจิตใจที่เข้มแข็งมีคุณธรรมจริยธรรมปัญญาแบบพระพุทธศาสนาความเป็นผู้มีจิตใจที่แน่วแน่มั่นคงสั่งสมอบรมพัฒนาตัวเองตามหลักของไตรสิกขาเนี่ยเป็นวิถีทางเดียวที่จะทำให้มนุษยชาติพวกเรามีความเข้มแข็งกล้าแกร่งทางด้านสติปัญญาทางด้านจิตใจที่จะบริหารจัดการโรคไม่ว่ายุคไหนสมัยไหนให้อยู่ในเงื้อมมือในการควบคุมของมนุษยชาติได้ตลอดไปอันนี้เป็นเรื่องความจำเป็นความจำเป็นละที่จะต้องทำกิจกรรมที่จะเป็นการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมประเด็นสุดท้ายฝากไว้เป็นข้อคิดนิดหนึ่งว่าในการพัฒนาโรงเรียนไปสู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธเนี่ยเป้าหมายเนี่ยชัดเจนแล้วที่พวกเราได้ทำงานร่วมกันมาเนี่ยตัวชี้วัดเนี่ยคงตามนั้นแต่ว่าในการทำกิจกรรมเพื่อไปสู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธเนี่ยอยากจะให้ยึดเอาองค์ประกอบของความเป็นพระพุทธศาสนา4ประการไว้เป็นหลักในการทำกิจกรรมจัดกิจกรรมกระบวนการเรียนการสอนบริหารจัดการโรงเรียนไปสู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธนั่นก็คือเรื่องของบุคลากรบุคคลยึดเอาศาสนบุคคลทางพระพุทธศาสนาเนี่ยเป็นหลักแบบอย่างของคุณงามความดีด้านคุณธรรมจริยธรรมเนี่ยพระพุทธเจ้าชาดก547เรื่องประวัติของพระสาวกสาวิกาอสีติมหาสาวกประวัติและผลงานของนักปราชญ์ราชบัณฑิตยุคหลังสมัยพุทธปรินิพพานมาจนถึงบุคคลที่เป็นต้นแบบด้านพระพุทธศาสนาในประเทศไทยในต่างชาติเนี่ยให้มีการศึกษาคลี่ออกมาเป็นกิจกรรมเป็นสื่อนำเสนอในรูปแบบต่างๆให้ต้นแบบเป็นแรงบันดาลใจให้กับลูกหลานให้กับพวกเราที่เป็นบุคลากรให้ถึงขั้นที่ว่าปรากฏเป็นเอกลักษณ์อัตลักษณ์ที่มองใกล้มองไกลก็จะรู้ทันทีว่าบุคลากรอย่างนี้ลักษณะนิสัยแบบนี้สะท้อนออกมาทางกายกรรมวจีกรรมอย่างนี้มาจากโรงเรียนวิถีพุทธยึดเอาต้นแบบคุณงามความดีของบุคคลในพระพุทธศาสนาเป็นศาสนบุคคลที่เป็นต้นแบบศาสนธรรมนั้นอย่างที่ท่านผอ.รักษาการผอ.สำนักงานพระสอศีลธรรมได้รายงานให้ทราบแล้วยึดเอาหลักไตรสิกขาเป็นประการสำคัญแต่ว่าฝากไว้นิดหนึ่งว่าในกิจกรรมการเรียนการสอนในโรงเรียนเนี่ยไม่ต้องรอให้พระสอนศีลธรรมไปทำการอบรมสั่งสอนอยากจะให้ในตัวคนเดียวครูคนหนึ่งเนี่ยทำหน้าที่ทั้งการให้การศึกษาเล่าเรียนและการศึกษาอบรมควบคู่กันไปการทำอะไรที่ไม่ค่อยถูกต้องเนี่ยต้องได้รับคำแนะนำตักเตือนทันท่วงทีอย่าปล่อยให้ครบ3ครั้งถ้าครบ3ครั้งจะเป็นความเคยชินเพราะฉะนั้น
ในตัวครูสอนแต่ละคนแม้ไม่ได้อยู่ในฐานะเป็นอาจารย์ผู้ปกครองครูผู้ปกครองแต่ว่าอยากจะให้ทำหน้าที่ทั้งสองอย่างควบคู่กันไปก็คือการศึกการให้การศึกษาเล่าเรียนทางวิชาการและให้การศึกษาอบรมเกี่ยวกับกิริยามารยาทดำเนินชีวิตโดยยึดหลักของไตรสิกขานั่นแหละเป็นหลักอันนี้ในส่วนที่เป็นศาสนธรรมศาสนวัตถุศาสนสถานไปวิเคราะห์ไปศึกษาไปคลี่เอาสาระตัวชี้วัดความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธที่เราได้ทำกันมาเนี่ยออกมาว่าส่วนที่เป็นภูมิทัศน์ส่วนที่เป็นอาคารสถานที่ส่วนที่เป็นห้องสำนักงานห้องประชุมห้องกิจกรรมใดๆเนี่ยมีตรงไหนบ้างที่จะแสดงถึงความเป็นวิถีพุทธต้องมีทุกมิติคนผ่านมาผ่านไปให้รู้เลยว่าเนี่ยเป็นโรงเรียนวิถีพุทธแม้จะแค่ชำเลืองดูเนี่ยก็ให้ทราบเลยว่าเป็นโรงเรียนวิถีพุทธไม่ถึงกับต้องเดินเข้าไปละพอเดินยิ่งเดินเข้าไปเนี่ยให้ได้กลิ่นอายทุกส่วนว่าส่วนที่เป็นอาคารสถานที่เป็นวัตถุเป็นสถานที่ที่เป็นรูปธรรมทั้งหลายเนี่ยมีเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของความเป็นวิถีพุทธในทุกส่วนทุกมุมยึดเอาศาสนวัตถุศาสนสถานทางพระพุทธศาสนาเนี่ยเป็นหลักในเชิงสัญลักษณ์นั้นเป็นเรื่องที่จำเป็นแม้ว่าในส่วนลึกเข้าไปเป็นเรื่องของจิตใจคุณธรรมจริยธรรมในจิตใจจะไม่ปรากฏแต่ว่าบางเรื่องบางประการที่เราจะทำให้การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมประสบความสำเร็จเนี่ยสัญลักษณ์ต่างๆบรรยากาศที่เราเรียกว่าปรโตโคสะจะเป็นตัวทำให้การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมความเป็นวิถีพุทธมีประสิทธิภาพประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นประการสุดท้ายส่วนที่เป็นศาสนพิธีในกิจกรรมที่สำคัญของโรงเรียนเนี่ยในโอกาสสำคัญสำคัญพยายามจัดกิจกรรมกระบวนการขั้นตอนให้มีความศักดิ์สิทธิ์ตรงกับหลักพระพุทธศาสนาอันนี้ไม่นับกิจกรรมที่จัดขึ้นในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาในรอบปีนั้นจะต้องจัดให้ครบถ้วนนอกเหนือจากวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาในโอกาสที่สำคัญของโรงเรียนวันเกษียณอายุราชการของผู้บริหารครูบาอาจารย์วันสถาปนาโรงเรียนหรือวันอื่นใดที่จะต้องจัดจะต้องดำเนินการภายในโรงเรียนเนี่ยให้มีกระบวนการขั้นตอนที่เป็นไปตามหลักพระพุทธศาสนาสะท้อนความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธอย่างแท้จริงวันนี้ขออนุโมทนาชื่นชมยินดีทุกท่านเราได้มาทำสิ่งที่มีค่าอย่างยิ่งต่อสังคมประเทศชาติได้ทำหน้าที่ในสถานในฐานะที่เป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์ของคณะสงฆ์ไทยได้ทำหน้าที่ส่วนที่เป็นการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมทางฝากของกระทรวงศึกษาธิการขอขอบคุณท่านผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารและทีมงานที่ทำงานอย่างเข้มแข็งในฐานะรักษาการผู้อำนวยการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนเนี่ยการทำกิจกรรมพัฒนาศักยภาพของพระสอนศีลธรรมเรื่อง Active Learningและเรื่องอื่นๆที่จะเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการทำกิจกรรมส่วนนี้ทางสปท.และภาคีเครือข่ายทุกๆท่านนะที่ปรากฏตามกำหนดการนี้แม้ไม่ได้เอ่ยชื่อแต่ว่าขอได้รับกุศลบุญญาลาสีเป็นปฏิภาณย้อนสนองในทุกๆท่าน
เราได้เห็นภาพบรรยากาศของนักเรียนและโรงเรียนที่ได้รับรางวัลโครงงานส่งเสริมคุณธรรมอัตลักษณ์วิถีพุทธชั้นนำไม่ว่าจะเป็นระดับประถมมัธยมหรือระดับอาชีวศึกษาที่นักเรียนและโรงเรียนได้ส่งมาประกวดกันนะครับซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ที่สำคัญในฐานะที่เราเป็นชาวพุทธในฐานะที่เป็นโรงเรียนวิถีพุทธที่เราจะต้องช่วยกันรักษาไว้โรงเรียนเหล่านี้นักเรียนเหล่านี้ก็จะเป็นตัวแทนในการที่จะเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมซึ่งนักเรียนและโรงเรียนถือว่าเป็นตัวเชื่อมที่สำคัญครับนี่คือบรรยากาศที่เกิดขึ้นในวันที่18กันยายนที่ผ่านมาครับสำหรับวันนี้รายการหมดเวลาแล้วครับผมสมหมายสุภาษิตและทีมงานขอลาท่านผู้ชมไว้แต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับมหาจุฬาเป็นศรีสง่าเจริญ